วันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสติ๊กใส่ไข่ไก่และนมสด UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสใบเตยรากโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่โดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั่วทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทใช้ไม้เสียบแพนเค้กตามด้วยกล้วยหอมหั่นแว่นและสตรอเบอรี่หั่นแว่นสลับกันจนเต็มไม้เสียบปลายไม้ด้วยบลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่วางเรียงลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสติ๊ก